อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเช้าตรู่วันนี้ผมแวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ณหมู่บ้านที่ตั้งห่างจากตัวเมืองชลบุรีเพียงไม่กี่กิโลเมตรหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาแห่งนี้ได้ซ่อนความไม่ธรรมดาเอาไว้มากมายพูดแล้วจะหาว่าผมขี้โม้งั้นเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันกับผมร่วมกันตามหาความพิเศษจากหมู่บ้านที่มีชื่อว่าโคกขี้หนอนสวัสดีครับผมต้าวงวิระไทยประเสริฐครับวันนี้ต้ารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการตามหาเรื่องราวดีๆในตำบลโคกขี้หนอนครับเรามาดูกันว่าตำบลเล็กๆแห่งนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับเราได้แค่ไหนกันเชียวไปดูกันเลยโบสถ์คริสต์100ปีมหาเจดีย์งดงามขึ้นชื่อลือนามป่าพระราชาคือสโลแกนหรือคำขวัญของชุมชนโคกขี้หนอนซึ่งตำบลโคกขี้หนอนเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยโคกขี้หนอนเป็นชื่อที่ถูกเรียกกันมานานแต่เดิมนั้นมีสภาพเป็นโคกใหญ่มีพืชพันธุ์มากมายและเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแถวนี้ว่าบ้านโคกขี้หนอนและกลายเป็นตำบลโคกขี้หนอนในเวลาต่อมาตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่แรกของเราในวันนี้นะครับความพิเศษของวันนี้ต้าจะบอกเลยว่าพระมหาเจดีย์สีพานทองนั้นสวยมากไปดูกันมหาเจดีย์สีพานทองตั้งอยู่ในวัดโคกขี้หนอนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพานทองเพียง15นาทีโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอนได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานที่วัดโคกขี้หนอนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาอีกด้วยครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ถูกอัญเชิญมาจากเมืองโคลัมเบียประเทศศรีลังกาและได้ถูกประดิษฐานอย่างถาวรที่พระมหาเจดีย์สีพานทองแห่งนี้ครับจากการที่ได้พูดคุยกับคุณลุงกำนันสนอกทำให้ผมได้รู้ว่าที่บ้านโคกขี้หนอนมีการผสมผสานระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์กันได้อย่างลงตัวและยังมีโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศThank you.
ครับคุณลุงบุญนาคครับและอยากให้คุณลุงบุญนาคเนี่ยเล่าถึงกลุ่มแม่บ้านภัยสีทองว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับก็กลุ่มแม่บ้านภัยสีทองได้รวมตัวสมาชิกตั้งกลุ่มนะเพื่อผลิตขนมไทยนะครับมีสมาชิกทั้งหมดก็32คนนะครับได้รับเกียรติเป็นที่น่ายินดีที่สุดก็คือตั้งชื่อกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองโดยพระครูอุดมวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดโคกขี้หนอนเป็นผู้ประธานชื่อกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองอันนี้มาคุณลุงคิดว่าเนี่ยการที่เรามารวมตัวเป็นกลุ่มแม่บ้านไผ่สีทองเนี่ยให้ประโยชน์กับเรามากน้อยก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์เนี่ยหนึ่งสมาชิกมีงานทำมีรายได้ดีกว่าใช้เวลานั่นไปนั่งคุยกันหรือว่าไปทำอย่างอื่นนะครับก็เอามาทำขนมทุกคนก็จะมีรายได้แม้กระทั่งวันหนึ่งเรามีรายได้10บาทนั่นก็คือรายได้ของเราที่เราไม่ต้องไปควักเงินที่เรามีอยู่เอามาใช้แต่เรามีรายทำรายได้ตรงนี้มาถ้าเหลือเราก็เอาไปเก็บถ้าเราใช้นี้เราก็จะมีรายได้ประจำทุกวันนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจและครอบครัวดีขึ้นครับเพียงเวลา1วันที่ได้ห่างจากความวุ่นวายของชุมชนเมืองหนีรถราที่วิ่งกันอย่างขวักไขว่ผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบณที่นี่ผมกลับพบว่าเวลาที่บ้านโคกขี้หนอนกลับไหลไปอย่างช้าๆชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนเข้ามาเป็นเสน่ห์พิเศษของชุมชนเล็กๆแห่งนี้ตาบอกได้เลยว่าหากคุณกำลังมองหาความพิเศษจากชีวิตที่หวือหวาท่ามกลางแสงสีเสียงตำบลเล็กๆแห่งนี้อาจไม่ใช่คำตอบแต่หากคุณอยากหนีความวุ่นวายเหล่านั้นมานั่งพักกายพักใจปล่อยชีวิตไปตามบรรยากาศสบายๆแล้วล่ะก็ห้ามพลาดที่นี่เป็นอันขาดโคกขี้หนอนพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอสวัสดีครับครับขอเชิญมาเที่ยวที่อำเภอพานทองเรานะครับณจุดนี้คือวัดโคกขี้หนอนนะครับเราจะมาเยี่ยมชมมหาเจดีย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งมีทั้งความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธศาสนานะครับข้างในจะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปของอำเภอพานทองนะครับ1ใน3ของอำเภอพานทองครับก็ขออยากเชิญชวนให้มาชมผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนอกจากพระมหาเจดีย์แล้วยังมีโบสถ์คริสเตียนนะคะสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นความรักความสามัคคีไม่มีความแตกแยกของเรื่องศาสนาอยากนำเสนอให้ท่านได้มาได้เยี่ยมชมหมู่บ้านนวัดวิถีของเรา